้าวเฮ้มาติดเช้าเลยเชิญสิขอบคุณฮะมีธุระอะไรเหรอจ๊ะไม่ต้องรินน้ำนะฮะผมจะมาบอกว่าเงิน200ที่ถ่ายรถให้เนี่ยอีกนานกว่าผมจะใช้ให้ได้ฮะไม่เป็นไรหรอกนะถ้าไม่สะดวกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนี่เป็นค่าเช่ารถครึ่งเดือนนะครับค่าเช่าเหรอคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่ารถเป็นของคุณไปก่อนต่อไปผมจะเช่ารถคุณหากินฮะอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ผมสบายใจกว่านะครับก็ไหนบอกว่าเอารถไว้ทำมาหากินยังไงล่ะเอามาให้ฉันแล้วเนี่ยรายได้จะลดน้อยลงเธอก็ต้องเลี้ยงแม่อีกคนไม่ใช่เหรอแม่ผมตายไปเมื่อ2วันก่อนแล้วเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรครับผมกินอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าฮะถ้าคุณคิดว่ายุ่งยากก็ขายรถไปซะผมติดหนี้คนอื่นแล้วไม่สบายใจไม่ได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าฉันให้เช่ารถก็แล้วกันนะหากินต่อไปเถอะขอบคุณมากเลยนะครับรับไว้ก่อนนะขอบใจมากจ้ะขอบคุณฉันจะไปทำงานแล้วไปด้วยกันสิผมไปส่งดีไหมก็ได้จ้ะขอบใจนะไม่เป็นไรครับแม่ตายไปแล้วเธอก็อยู่คนเดียวเลยสิใช่ฮะตอนนี้ต้องหาเลี้ยงตัวเองผมเองก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่งั้นก็เป็นใครหุงหาให้กินเดี๋ยวที่บ้านฉันก็หุงข้าวกินอยู่แล้วถ้าว่าไม่รังเกียจก็มากินข้าวด้วยกันได้นะรบกวนไปนะฮะไม่ดีกินคนเดียวสักเท่าไหร่กันเชียวพี่เสียจูนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับตอนนั้นให้เงินไปรักษาแม่ผมแม่ผมอยู่ได้อีกเดือนนึงพี่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราแม่ลูกความจริงแม่อยากจะขอบคุณพี่แต่เสียดายนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วอาเฮอย่าพูดอย่างนี้สินี่อาเฮไม่ต้องเร็วนะฉันไม่รีบไปแล้วนะไม่เป็นไรครับผมระวังอยู่แล้วพี่เสียจุนนี่ฉันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมไข้โรงพยาบาลมีเวลาเยี่ยมเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะครับผมต้องรีบไปงั้นก็ไปโรงพยาบาลเถอะนะฉันไม่รีบหรอกจ้ะไม่ได้นะครับผมบอกจะไปส่งก็ต้องไปส่งนะฮะงั้นเอางี้ดีกว่าฉันไปเป็นเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเธอแล้วกันนะก็ได้ครับดีเลยงั้นก็ไปเลยปะทำไมนานจังเรียกพ่อติเจ้าเฮมาเถอะเอ้ยมาช้าเหลือเกินเป็นไงบ้างอะหมอบอกให้นอนอีก10วันถึงทำงานได้10วันก็10วันสิไม่ต้องห่วงหรอกเอ้ยพวกเราเร็วเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมาเลยแล้ว2เหรียญช่วยด้วยไปต่อมาฉันไม่เอาเงินพวกแกหรอกทำไมไม่เอาอ่ะอะไรกันเล่าเราตกลงกันแล้วไงนั่นน่ะสิก็น่าจะสิ2วันก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นี่ต้อง10วันพวกแกต้องกินต้องใช้นี่อย่าสนใจเลยนะห่วงตัวเองดีกว่านะนั่นน่ะสิจริงด้วยไปเอาถ้าแกไม่เอาแล้วครอบครัวแกจะกินอะไรให้พวกเขาหิวตายเหรอนั่นน่ะสิแกก็กินเหมือนกันดีกว่านี่อย่าสนใจนะเอาไปเสียค่ายาให้ก่อนนะที่เหลือให้เมียเขาเอาเลยเข้าเลยเข้าหรือว่าฉันไม่รู้สภาพของทุกคนพวกแกให้เงินฉันมาครึ่งนึงแล้วพวกแกจะกินอะไรไม่รู้เพราะอะไรน่าจะตายให้มันสิ้นเรื่องไปไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นแต่อดห่วงทั้งบ้านไปได้สวรรค์มันกลั่นแกล้งฉันจริงๆไม่ยอมปล่อยให้ฉันตายแบบไม่เอาหน้าเจ็ดค่อยเป็นค่อยไปนะขอโทษนะคะฉันสมทบอีกคนหนึ่งนะอ้าวใครมาจากไหนอ่ะจะแนะนำให้รู้จักนะนี่แหละพี่เสี่ยจูนที่ฉันพูดถึงเป็นผู้มีพระคุณของฉันอ่ะพี่เสี่ยจูนสวัสดีครับแม่พระคนยากพี่เสี่ยจูนสวัสดีครับพี่เสี่ยจูนเราไม่เคยรู้จักมากคุณกันมาก่อนเงินเนี่ยผมรับไม่ได้หรอกอย่าพูดอย่างนี้สิฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นี่คิดว่าจะฝากธนาคารเอาไว้ตอนนี้เธอเดือดร้อนก็เอาไปใช้ก่อนนะขอบคุณมากพี่เสี่ยจูนนี่จิตใจอบอ้อมก็รับเอาไว้เถอะนะในเมื่อเป็นแบบนี้ต่อไปพี่เสี่ยจูนเดือดร้อนอะไรผมยินดีตอบแทนเป็นหมื่นเท่าเลยพี่ขอบคุณพี่เสี่ยจูนขอบคุณมากพี่ไม่ต้องเกรงใจเลยจ้ะฉันเคยจนมาก่อนแล้วช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรนี่จ้ะพี่เสี่ยจูนมีน้ำใจจริงๆนะใช่พี่เสี่ยจูนมีใจกว้างขวางมากเลยในบรรดาพวกของเรามีคนหนึ่งหักหลังเราพี่เสี่ยพูดอย่างนี้แสดงว่าแอนักกาก็เป็นหนึ่งในพวกเรา8คนอย่างนั้นเหรอถูกต้องฉันผิดหวังมากไม่นึกเลยในจำนวนพี่น้องของเราจะมีคนทำเรื่องอย่างนี้ได้เดี๋ยวพี่ซีรู้ไหมว่าเป็นใครฉันไม่รู้พี่ซีฉันไม่ได้หักหลังพี่นะพี่ซีฉันเปล่านะวันนี้ที่เรียกพวกเรามาเพื่อจะให้โอกาสคนที่หักหลังฉันก้าวออกมาไม่มีคนยอมรับเลยดีงั้นฉันจะสืบเองพี่ซีพี่เข้าใจผิดไปหรือเปล่าฮะนั่นน่ะสิพี่พวกเราจะบ้ากล้าหักหลังพี่ชุนเหรอไม่นานก็จะสืบได้เองวันนี้ที่เรียกทุกคนมาเพื่อจะบอกพวกแกให้หายห่วงฉันจะไม่ยอมให้ใครหักหลังพวกแกสำหรับสัญญามรณะนั้นฉันจะแก้ไขให้โดยเร็ว
เอาละเลิกประชุมได้ถ้าไม่มีอะไรเราขอตัวก่อนนะพี่ไปไปหายากินกันช้างคุณทิ้งหุ่นเดี๋ยวก่อนพี่สี่มีอะไรให้ฉันทำช้างคุณฉันอยากให้ช่วยหาใครคนหนึ่งใครก็เถอะอย่าว่านจิหลีอี้ตายเพราะยาพิษในโลกนี้มีเพียงอยู่สองคนที่รู้นิสัยของหลีอี้ดีคนหนึ่งคือฉันอีกคนคือยาว่านจิพี่หมายความว่าคนที่วางยาหลีอี้คือยาว่านจิอย่างนั้นใช่พอเจอเขาแล้วฆ่าเขาจะมีคนคอยบงการเขาอยู่หรือเปล่ามันต้องมีแน่ด้วยนิสัยของเหยาว่านจิไม่กล้าทำอะไรหรอกผมจะจับเขามาให้พี่สอบถามไม่ต้องฉันมีวิธีสืบได้ใครเป็นคนบงการเขาทำตามที่ฉันบอกรู้จักเหยาว่านจิไหมก็คนที่แจกพัชนาในคาสิโนพี่สี่แล้วจะฉันทำอะไรไม่มีอะไรอยากจะให้รู้เรื่องนี้เอาไว้พี่สงสัยฉันเหรอฉันสงสัยพี่น้องทุกคนนะพี่สี่ฉันจะไปทำงานตามพี่สั่งนะพี่สี่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันอยากให้แกพบใครคนเธอบาดเจ็บช่วยดูเธอหน่อยอ๋อได้ช้างคุณจะฆ่าเธอทำไมไม่บอกฉันฉันอาจจะเป็นคนที่รู้จักเอาตัวรอดแกมันดื้อรั้นจริงๆโปร่งใสทิ้งหวนอยู่นี่ไม่มีปัญหาฉันมีธุระต้องทำนะอย่าไปไหนเด็ดขาดบาดเจ็บตรงไหนนะที่คิดว่าขาอักเสบคุณไม่แปลกใจเหรอทำไมฉันย้อนกลับมาคุณเจ็บใจที่ช้างคุณลอยนวลไปแต่ว่าที่ผมแปลกใจคือคุณไม่กลัวตายเหรอฉันกลัวแต่ฉันเจ็บใจที่จริงเจ็บใจทรมานยิ่งกว่าตายสิอีกนะไม่คิดจะไปจัดเซี่ยงไฮ้หรอฉันคิดว่าพี่สี่ดูแลฉันคงจะไม่เป็นอะไรคิดอย่างนั้นเหรอฟังผมนะเพียงแต่ไปจัดเซี่ยงไฮ้คุณถึงจะปลอดภัยแล้วทำไมพี่สี่ไม่เล่นงานช้างคุณล่ะไม่ใช่เขาไม่เล่นงานแต่พี่สี่ให้โอกาสกับช้างคุณให้โอกาสเขาเหรอนี่แหละคือนิสัยของหลงซื่อนี่เป็นข้อดีที่สุดของเขาและเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงแล้วคุณล่ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณจะเป็นต้นโอ้หรือว่าคุณใจประเสริฐผู้ช่วยคนอื่นไม่คำนึงถึงอะไรผมก็เหมือนคนอื่นๆเดินตามโชคชะตาช้างคุณก็เหมือนกันหลงซื่อก็เหมือนกันหลีอี้ก็เช่นกันคุณก็เหมือนกันผมก็ไม่ละเว้นThank you.
ระเกียรติแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเชิญเข้ามาสิคะน้ำชาค่ะขอบคุณฉันจะแนะนำให้นะคะนี่สามีของฉันว่าหยงอียังคิดถึงเขาอยู่เลยใช่ค่ะฉันป่านนี้คิดว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองถ้าหากผมตายไปมีคนคิดถึงผมอย่างนี้ผมจะไม่เสียใจเลยเมื่อกี้ผมตัดสินใจในสิ่งที่ผมไม่อยากตัดสินใจเกิดเรื่องที่คาสิโนเหรอคะดูคุณวิตกอย่างนี้มันก็ถูกน้องนะคุณเชื่อเรื่องโชคไหมคะเสียงป่วยเนี่ยของพ่อสามีฉันค่ะเขาเป็นคนเชื่อโชคลางมากค่ะถ้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะโทษว่าโชคไม่ดีถ้ามีเรื่องดีเกิดขึ้นเขาจะบอกเขามีวาสนาดีเขาชอบเสียงทายโชคชะตาเสมอลองดูสิคะผมไม่เชื่อโชคลางเลยผมมักจะพูดเสมอโชคชะตาอยู่ในกำมือของเราก็นั่นน่ะสิในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วงั้นก็แสดงว่าเรื่องนี้อยู่ในกำมือของคุณแล้วนี่คะแต่ผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องมากกว่านี้ขึ้นก็รอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยคิดแก้ไขก็ได้นี่พี่สี่คะนานแล้วจะไม่ได้ดูหนังเลยอะรู้สึกว่าหนังที่โรงหนังนานกิงสนุกมากพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมได้ไปสิพี่สี ติดตามดูช้างคุณครับจะให้เริ่มอะไรเดี๋ยวนี้เลยฮัลโหลช้างคุณใครเหยาวันจิแกเองเหรอทำไมตอนนี้วิ่งหางจุกตูดเลยเหรอก็จะฆ่าฉันได้ว่าไม่รู้ล่ะฉันอย่าว่านจิไม่ใช่คนโง่หรอกแล้วตอนนี้ไม่กลัวฉันฆ่าแกเลยอย่าคูดีกว่านะแกเป็นเทวดาหรือยังไงแกไม่รู้ฉันอยู่ไหนเน่แกยังติดเงินฉันอีกส่วนหนึ่งนะแกไม่เอาเองนี่นะตอนนี้ฉันจะเอาแค่ส่วนหนึ่งกันโชคเหรอส่วนที่จะพูดเถอะแต่หากว่าไม่ให้ฉันจะบอกให้หลงซื่อรู้ทั้งหมดแล้วจะรับเงินยังไงเตรียมเงินเอาไว้แล้วฉันจะโทรไปหาตอนนั้นก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วกันคุณเหลียวครับปอนผ่านหน่อยนะครับอีก 2-3 วันผมจะมีเงินมาให้นะครับเลยเท่าแกเหรอคุณน่าจะเข้าใจธนาคารให้โอกาสคุณเรามากพอแล้วนะและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วผมขอร้องอ่ะคุณทำอย่างนี้มันบีบผมเป็นล้มละลายอ่ะถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยนะแต่ว่าผมก็เป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันนะผมเหลือแค่โรงงานนี้เองอ่ะถ้าไม่มีโรงงานนี้ผมจะหมดสิ้นทุกอย่างอ่ะไม่ใช่คุณไม่รู้ผมเป็นเจ้าทุกมากู้เงินจากธนาคารเพื่อสั่งซื้อสินค้าไม่นึกเลยคนงานท่าเรือประท้วงหยุดงาน2 อาทิตย์ของของผมขนออกมาไม่ได้ติดอยู่ที่ท่าเรือผมยังไม่มีเงินมาชำระอ้ายผมเข้าใจสภาพของคุณนะแต่ว่าผมรู้ตอนนี้คนงานประท้วงหยุดงานของอยู่ที่ท่าเรือผมสัญญาแต่ผมเอาของออกมาได้ผมจะชำระหนี้ให้อะตะแกเหรอไม่ต้องสงสัยผู้ใหญ่ผมไปขนเองสิผมขนมาได้นิดหน่อยจะทำยังไงได้แล้วคุณนะไม่รู้จะทำยังไงผมเสียใจจริงๆผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมจะกราบก่อนนะก็ไม่ได้คุณคะคุณคะไม่แน่ค่ะคือ
ฉันพูดไปแล้วไม่รู้ว่าเสียมารยาทหรือเปล่าแต่ฉันเชื่อว่าสวรรค์ไม่สิ้นปราณีนะคะขอบคุณมีคนเป็นห่วงดีกว่าไม่มีไม่นึกเลยผมลำบากไปช่วยชีวิตจะต้องหมดเนื้อหมดตัวงดนี่ถ้ามีคนช่วยขนของให้กับคุณคุณจะพ้นวิกฤตการณ์นี้ไหมคะพรุ่งนี้ครบกำหนดแล้วมันจะไปได้เหรอฉันพอจะรู้จักคนบ้างอ่ะไม่รู้จะช่วยคุณได้หรือเปล่าคุณรู้จักคนงานเหรอเขาไม่ใช่คนงานค่ะไม่ใช่คนงานน่าเป็นคนของที่ท่าเรือนี่เป็นกฎของท่าเรือคุณช่วยผมไม่ได้หรอกนะพรุ่งนี้ถึงจะครบกำหนดก็ลองดูสิหรือว่าดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะลองดูสิคะไม่เสียหายนะวิธีไหนผมก็ลองมาหมดแล้วล่ะถ้าหากคุณช่วยคนขอให้ผมได้นะผมจะจ่ายค่าแรงสองเท่าพี่เสือจุนไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วยนะแต่เราไม่ใช่คนงานน่ะคนงานก็มีระเบียบของเขาถ้าเราไปล้ำถิ่นเขามันก็ไม่ถูกต้องใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถ้าหากว่าคิดว่าเราลากรถรับผู้โดยสารผู้โดยสารมีสัมภาระได้หรือเปล่าล่ะฮะอย่างนี้ใช้ได้นะถ้าผู้โดยสารมีสัมภาระไม่เป็นไรครับแต่ที่ว่าเนี่ยเป็นสินค้านะครับใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะนั่นสิพวกคนงานก็ไม่ยอมให้เหรอไม่ใช่คนงานไม่ยอมฮะปัญหาอยู่ที่บริษัทเราเช่ารถน่ะใช่แล้วตอนเช่ารถเราตกลงกันไว้ห้ามเอารถขนสินค้าครับใช่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 นี่คิดหาวิธีสิช่วยเหลือเขาหน่อยเถอะนะทุกคนนะแหมมันมึนนี่พี่เสี่ยวจุนถ้าอะไรเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะใช่เราเต็มใจอยู่แล้วก็ดีแล้วล่ะถ้าพวกเธอยอมช่วยฉันคิดหาวิธีสวรรค์ไม่สิ้นปราณีหรอกนะได้พี่เสี่ยวจุนเอ่ยปากพวกเราทุกคนต้องช่วยอยู่แล้วล่ะใช่ใช่เราจะช่วยเต็มที่เลยเราช่วยเต็มที่เราช่วยพร้อมหมดแล้วครับไปบอกสำหรับพี่เธอยืมล่วงหน้า3เดือนทั้งหมด96เหรียญนับดูก่อนนะขอบคุณหัวหน้ามากลองเชื่อตรงนี้ด้วยอ๋อค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้าอ๋อนี่เฮว่าพี่เสี่ยวจุนนี่เงินเดือน3เดือนของฉันนะไม่ถึงร้อยเลยจะซื้อรถได้ไงอ่ะอย่างน้อยก็พอมีทุนดีกว่าไม่มีอะไรเลยจริงไหมล่ะก็จริงนะตากวงเฮ้ไอ้เฮว่าไงจะให้ช่วยไหมไม่เป็นไรเอารถไปซ่อมเหรอซ่อมบ้าบอเลยก็แล้วรถพังๆซ่อมหลายครั้งใช้ไม่ได้ถ้าแกบอกให้เอาไปขายไปเศษเหล็กอะขายได้เท่าไรไม่รู้ขายทำไมเสียเวลาเปล่าๆนะแล้วทำไมถึงไม่ยอมขายรถให้คนอื่นเขาล่ะจะไปขายไปเศษเหล็กทำไมกันขายยาอย่างนี้ใครเขาจะเอาอีกเล่าเอาไปทำฟืนยังว่าเกะกะเลยรู้ไหมทำไมล่ะพี่เสี่ยวจุนถ้าขายเป็นเศษเหล็กได้เท่าไหร่กันเนี่ยอย่ามากก็ได้แค่ 5-6 เซนเองอะขายได้5เซนมันก็บุญขอแล้วเดี๋ยวตากวงใช่หรือเปล่าจ๊ะอย่างงั้นก็ขายรถฉันดีกว่านะโอ้ยเดี๋ยวพูดเล่นรถพังก็เอาด้วยเหรอฉันพูดจริงๆนะจะได้4เซนเลยล่ะพี่เสี่ยวจุนก็ให้4เซนดีกว่าขนไปขายเป็นเศษเหล็กอ่ะเอาไม่ล่า4เซนนี่มันขยะอะไรจะเอาอีกเหรอเดี๋ยวจุนนะว่าไงว่าไงขายไหมต้องเอาสิขายได้แต่4เซนน่ะนี่ไอ้เฮเห็นนะรู้นะฉันไม่เกี่ยวนะเพื่อนแค่ซื้อเองนะฉันไม่ได้หลอกขายนะไปแล้วนะตะพวงของเดี๋ยวขอบคุณคนไปเองคนไปเองพี่เสี่ยวจุนซื้อรถพังไปทำไมอ่ะพาฉันไปที่ป่าช้ารถก่อนเถอะเนี่ยคุณจะซื้อครองรถเก่าๆพวกนี้เหรอใช่พี่เสี่ยวจุนคิดดูให้ดีก่อนนะเดี๋ยวจุนนะเท่าแก่คะขายยังไงคะขายยังไงอ่ะโอ้ยขายไปถูกเลยไม่เคยขายใครมาก่อนเลยนะอันนี้เอางี้นะคิดว่าขายไปเศษเหล็กแล้วกันขายให้คันละ20เซนเหรอ20เซนเหรออ๋องั้นจะเอา46คันแล้วกัน46คันเหรอนี่ไม่รับคืนนะมี2ล้อถือว่าเป็นคันนึงนะฉันเข้าใจค่ะคิดไว้ดีซะก่อนนะเอาล่ะฉันจะจ่ายเงินให้ก่อนแล้วกันนะ46คัน92เหรียญนับดูก่อนพี่เสี่ยจุนจะซื้อหมดนี่เลยเหรอเนี่ยนับดูให้ดีนะคะถูกต้องครับขอบคุณค่ะฮะอะไรนะไม่มีอะไรไหนมาซื้อของง่ายๆที่นี่มากกว่า46คันให้คุณหมดเลยแล้วกันขอบคุณนะคะท่านแก่ท่านแก่คะจะยึดสถานที่สักคืนได้หรือเปล่าคะเนี่ย
ยุ่งอยู่เนี่ยเหรอคือฉันขี้เกียจขนไปขนมาเลยค่ะฉันรีบมากจะไปช่วยคนเลยอ๋อในเมื่อคุณรีบร้อนตกลงให้ยืมใช้คืนนึงแล้วกันขอบคุณนะคะท่านแก่ผมกลับก่อนนะเชิญตามสบายเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ดูขอบคุณนะคะเอาเงินตั้ง92เหรียญซื้อเซนเล็กนี่มาทำอะไรก็ไม่รู้นั่นสิเฮ้ยจะไปห้ามพี่เสี่ยวจุ๊บบ้างเลยเหรอฉันห้ามแล้วแต่ว่าห้ามมาอยู่อะไม่เกี่ยวกับเฮแล้วจ้ะฉันอยากซื้อเองอะพี่เสี่ยวจุ๊บจะทำยังไงล่ะไม่ยากเลยนี่นาก็ลองดูซิว่าอะไรพอใช้ได้ก็เก็บเอาไว้นะใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยพยายามประกอบมาใหม่ต่อเป็นคันใหม่ขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นช่วยกันหน่อยนะพี่เสี่ยวจุนจะไหวเหรอฮะไอ้นี่ชิ้นไอ้นั่นชิ้นจะไปต่อยังไงพูดมากเลยนะเอาชิ้นส่วนที่พอใช้ได้เอามาก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะเร็วๆช่วยกันหน่อยสิมีชิ้นไหนใช้ได้ก็ไม่รู้เนี่ยเหนื่อยแบบนี้ไม่ไหวอ่ะให้ทำกับทำกันแล้วกันนี่มาดูนี่สิอะไรกันอะไรฮะมีอะไรฮะเอาอันนี้ไปปะก็ใช้ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยจริงด้วยจริงๆมาพาเลยช่วยกันปะเลยครับโอ้ยดูดีสิทางอะไรอีกดูคันนี้สิล้อยังใช้ได้เลยเร็วๆเอาประกอบใหม่นะประกอบใหม่เลยโอ้ยนี่ยังไม่ได้คันแล้วเร็วสิเอานะช่วยคนละไม้คนละมือเร็วๆ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 ใช่ไหมเขาท่ายังไงจะเป็นรถแล้วนะนี่ถอดล้อออกมายังใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยโครงหลังคานี่ยังใช้ได้อยู่เลยนี่ไม่คานี่ก็ใช้ได้ด้วยล้อนี่ก็ใช้ได้ใช่เห็นมั้ยเนี่ยแล้วรีบถอดออกมาก่อนสิใช้ได้ใช้ได้แล้วไม่ได้ชิ้นไหนต้องได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วนี่นี่ของที่ใช้ไม่ได้อย่าไว้นี่สิจ้าทุกคนฟังให้ดีนะอะไรที่ใช้ได้เอาไว้ตรงกลางนะที่เสียก็โยนที่ข้างๆอย่าให้ปะปนกันล่ะเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวเสียเวลาหาแล้วหาอีกชิ้นส่วนก็มีแล้วต่อได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูสิฉันจะเป็นคนสั่งงานเองนะคนทางนี้ซ่อมล้อคนทางโน้นซ่อมหลังคาและพวกนี้ก็ซ่อมที่นั่งเข้าใจหรือเปล่าหน่อยขอบคุณนะครับพี่เสี่ยวจุนขอบคุณพี่เสี่ยวจุนขอบคุณครับขอบคุณเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวน้ำชาก่อนสิขอบคุณพี่เสี่ยวจุนมันร้อนนะระวังหน่อยนะจ๊ะระวังนะคะน้ำชามาแล้วระวังนะมันร้อนเรียบร้อยขั้นแรกประกอบเสร็จแล้วใช่ลดด้วยใช้ได้ไหมเยี่ยมเลยใช่เรียบร้อยดูสิโอ้จะว่าลดไปเลยหมดหวังทำไงอะไม่เป็นไรนะจ๊ะอย่างน้อยเราก็ทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้แล้วก็ลองพยายามอีกครั้งนึงถ้าหากอาเจ็ดอยู่ก็ดีนะก็เป็นช่างซ่อมรถที่เก่งที่สุดเลยอ่ะนั่นสิไม่ต้องยอมกันหรอกฮะอาเจ็ดมาแล้วสี่ขาจะออกมาได้ยังไงนอนโรงพยาบาลอยู่ไม่ใช่เหรอขอร้องหมอตั้งนานกว่าหมอจะให้ออกมาได้แม่ไม่ได้นะต้องพักผ่อนมากๆอ้าวทีพี่เสี่ยวจุนจะมาช่วยเราเลยพวกพี่น้องเหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มาช่วยผมก็ไม่สบายใจนะใช่ใช่งั้นก็ได้จ้ะงั้นก็ช่วยสอนเราหน่อยสิงานหนักๆให้พวกเราทำเองใช่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 ลองดูหน่อยนะมาเนี่ยปะโถใส่ชิ้นส่วนผิดหมดเลยเอาโครงวางกลับคว่ำลงเสร็จแล้วค่อยใส่คานอย่างเงี้ยรถมันถึงจะแข็งแรงรอชี้ฟ้าดีครับเข้าไปอย่างนั้นไม่ทันขนของให้เขาช่วย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 เรียบร้อยแล้วใครจะลองดูก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสี่ยวจุนกล้าลองนั่งไหมครับกล้าสิฉันมั่นใจในฝีมือทุกคนนะระวังหน่อยนะพี่เสี่ยวจุนลองดูนะระวังหน่อยระวังหน่อยไม่ต้องห่วงนะเป็นไงฮะโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยดีโอ้ยยอดไปเลยได้ด้วยอีกคันนึงแล้วไปเลยไปเลยสำเร็จแล้วสำเร็จจนได้ไอ้เฮยังไม่ได้ใส่เบาะเลยเบาะใส่แล้วใส่แล้วออกรถใหม่นะดีจังเลย
จุนลองลองหน่อยนะระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยเรียบร้อยแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้เหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยนะครับพี่เสี่ยจุนถ้าหากแม่ยังอยู่เห็นผมทำได้อย่างนี้ผมจะดีใจมากเลยความจริงแม่ก็อยากมาขอบคุณพี่เหมือนกันนะครับพี่เสี่ยจุนน่าเสียดายนะครับผมไม่ได้ไปดูใจแม่ก่อนตายพี่รู้ไหมวันที่แม่ผมตายก็คือวันแรกที่แม่นั่งรถผมเป็นครั้งแรกก่อนแม่จะตายพูดกับผมอยากจะนั่งรถของผมผมก็เลยหยุดงานพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่นึกเลยแม่จะตายอยู่ข้างหลังผมผมไม่เอาไหนเอาแต่รากรถไม่ให้กลับไปดูแม่เลยแม่ตายเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้แม่เธอคงไม่อยากให้เธอเห็นเขาตายแล้วมั้งอย่างนี้ก็ดีแล้วนี่นาอย่างน้อยแม่เธอก็สมปรารถนาแล้วผมก็คิดอย่างนั้นผมทำงานนะจุนทำให้ทุกคนตื่นหมดเลยเหรอเนี่ยตายจริงผมก็เชื่อพี่เลยดึกแล้วยังทำอีกไม่ง่วงหรือไงฮะไม่ง่วงเท่าไหร่เลยจ้ะอย่างมากก็เหนื่อยแค่คืนนี้เองนะเหนื่อยไปเพื่ออะไรกันล่ะพี่สิวจุนขนของก็ของเขาไม่เกี่ยวกับพี่เลยก็เพราะว่าหลายคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะสิทุกอย่างเลยไม่เป็นเรื่องยังไงล่ะในโลกนี้ไม่ใช่ว่าลงทุนร้อยจะได้กลับมาร้อยนึงถ้านิดหน่อยก็ไม่ยอมเสียงั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยนะจำไว้แต่บางครั้งทำแล้วไม่เห็นผลเนี่ยมันทำให้ท้อแท้ใจนะครับพี่เสี่ยวจุนท้อแท้คือหนทางความล้มเหลวนะใครจะโง่อย่างนี้ล่ะไม่ทันแข่งก็ยอมแพ้แล้วล่ะคนแบบนี้เกิดมาเสียชาติเกิดเปล่าๆอ่ะตอนเด็กเคยได้ยินตาโง่ยกภูเขามะพูดแต่มันง่ายนะครับตั้งแต่เกิดมาเห็นพี่เสี่ยวจุนกับป๋าหลงซื่อทำได้นะฮะในเมื่อตื่นแล้วก็ทำงานต่อกันดีกว่านะพวกเราทำงานเรื่องทำงานเรื่องทำงานดีกว่าไหมเสียใจกับป๋าไม่หลับใครมีหน้าที่อะไรมาทำเสร็จแล้วขอบใจมากนะนี่พี่สิจุนไปไหนอ่ะฮะจริงๆไปไหนเนี่ยฮะหายไปไหนล่ะไปไหนแล้วไปนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แอบนอนที่ไหนบ้างไม่รู้ไปไหนมาแล้วไงพี่สิจุนมาแล้วพี่สิจุนเสร็จกันแล้วเลยจ้าเสร็จกันแล้วจะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมาทั้งคืนเขาจะหิวกันก็เลยไปซื้ออะไรมาให้กินนะจ้าโอ้โหดีจังเลยกินทุกคนเลยนะไปนอนซะอีกขอโทษสปากเสียกินไปกันบ้างไปกันไปนะนี่ไปก่อนกินให้อิ่มนะไม่ต้องห่วงครับสำเร็จจนได้พี่เสียจนถ้าแกเหอคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับพี่แต่ยังออกแรงออกเงินช่วยเขาอีกเลยครับหลายปีก่อนฉันก็เคยเข้าตาจนแบบนี้ในยามที่สิ้นหวังเนี่ยฉันคิดอยู่เสมอในตอนนั้นมีคนมาช่วยฉันก็ดีสินะดังนั้นฉันจะเข้าใจความรู้สึกอันนั้นเนี่ยฉันมีโอกาสถึงอยากจะช่วยเขายังไงล่ะก็เหมือนกับที่เขาเคยช่วยฉันเอาไว้ก่อนนี้สามีฉันพูดกับฉันอยู่เสมอถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะหลายปีไม่ได้ถึงจะเข้าใจเหมือนกับวันนี้ฉันไม่เพียงช่วยเท่าแก่เหอนะยังช่วยพวกเธอหาเงินได้ไม่ดีหรอจ๊ะเนี่ยเอาละพวกเราได้เวลาทำงานแล้วขอบใจทุกคนนะตามมาเลยแล้วเนี่ยตายจริงมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยถ้าแกไม่ต้องวิตกนะคะคิดว่าคงกำลังมาแล้วเลยค่ะโอ้ที่5นาทีจะปิดแล้วอ่ะถ้าเลยเวลาผมถูกฟ้องล้มละลายแน่ใจเย็นๆสิคะคงกำลังมาแล้วล่ะโอ้ย
อย่ากังวลเลยค่ะกำลังมาแล้วล่ะค่ะเฮ้ยละลายแน่มาแล้วเข้ามาแล้วต้องลำบากทุกคนเลยนะอาจารย์พอแล้วระวังก่อนนะค่ะเหนื่อยมากใช่ไหมเนี่ยทุกคนเอาเฮล่ะพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนเฮคุณจะเหนื่อยมากแล้วรถวิ่งในครึ่งทางก็พังไปชิ้นๆเลยนะครับพี่นี่ส่งของได้เรียบร้อยนะครับเงินล่ะอยู่นี่ดูสินับดูก่อนนะครับครั้งนี้ขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนมีพระคุณต่อผมจริงๆแล้วมาขอบคุณตายแล้วนะครับเนี่ยเอาเงินไปธนาคารจะปิดอยู่แล้วนะเดี๋ยวหน่อยนะครับเดี๋ยวหน่อยครับเดี๋ยวพักนะครับเหนื่อยแล้วจ้านิดหน่อยทุกคนพักเหนื่อยก่อนนะพักเหนื่อยก่อนนะจ้านี่เฮครั้งนี้ขอบใจมากเลยนะเย็นนี้จะเลี้ยงข้าวขอบใจทุกคนเลยแล้วไม่ขอบคุณชั่วโมงคนที่หน้าเล่นก็คืออตองนะเมื่อกี้มันข้าวหน้าดูเลยข้าวท่าเรือขนของออกมาก่อนพวกคนงานเห็นได้แต่มองไม่กล้าหรือสักคำเลยเฮอย่ามาชมกันดีกว่านะก็เพราะวิธีของพี่เสี่ยวจุนเขาอะถึงได้ทำได้อย่างเงี้ยบอกเลยถ้าแกเหอะก็ไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยทันพอดีแล้วครับผมเชิญครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะก็อย่างพี่เสี่ยวจุนพูดนะครับคนเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่แล้วเอาค่าขนของไปก่อนนะครับผมก็อยากให้มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเลยนะคะก็ตามธรรมเนียมนะคะทำไมมากอย่างนี้ล่ะปกติค่าขน25นะครับแต่ตอนนี้งานเร่งให้50เลยครับไม่มากไปหรอกครับกำลังพอเหมาะแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะคะคุณส่วนต่อไปมีอะไรให้รับช้อยเราก็บอกมาได้เลยไม่ตกใจนะครับขอบคุณค่ะผมกลัวมีจะเป็นห่วงนะผมกลับก่อนนะครับไปส่งข่าวครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกคนนะขอโชคดีนะครับขอบใจนะครับแกขอบใจทุกคนเลยนะเนี่ยขอบใจนะพี่เสี่ยวจุนอย่าเกรงใจเลยครับอย่าเกรงใจเลยพี่เสี่ยวจุนเบิกล่วงหน้ามา99ได้แค่50เองไม่พอคือธนาคารขาดทุนนะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะพวกเราก็ช่วยกันลากรถหน่อยเอารถไปขายคือโรงเหล็กขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาเงินให้พี่เสี่ยวจุนดีมั้ยอ๋อดีเอาพวกเราขยันหน่อยนะมาๆๆๆที่เลยวันนี้ไปมาๆๆๆค่อยๆนะเดี๋ยวล้อหลุดตอนสามีชื่อมันดีอยากมีบริษัทของตัวเองเปิดบริษัทรถลากฉันอยากจะเข้าสมหวังนี่อย่าเพิ่งเอาไปขายนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขายเก็บรถเอาไว้อย่านะเนี่ยมารถเสียนะครับพี่เสี่ยวจุนพวกเธอจะรังเกียจจะลากรถเก่าๆพังฉันได้หรือเปล่าเนี่ยพี่เสี่ยวจุนที่พูดอย่างนี้หมายความว่าใช่เราเช่ารถลากของพี่เหรอเปิดบริษัทรถลากเหรอฉันอยากจะลองดูนะพี่เสี่ยวจุนเปิดบริษัทรถลากเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมอ๋อใช่แล้วช่วยกันช่วยกันฉันดีใจและกังวลใจมากดีใจที่ความหวังของคุณเป็นความจริงขึ้นมากังวลใจกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ดูแลครอบครัวนี้ฉันก็เหนื่อยแล้วแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้ฉันรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างๆฉันคอยดูแลและช่วยเหลือฉันจริงๆนะถ้าหากอยากให้ฉันทำบริษัทรถลากจริงๆต้องคุ้มครองฉันด้วยฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยเจ้าลาออกเหรอหรือว่าทำแล้วไม่สบายใจไม่เลยค่ะได้หัวหน้าคอยดูแลฉันก็สบายใจค่ะแต่ว่าฉันอยากจะทำให้ความหวังสามีที่ตายเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาฉันติดเงินเดือนธนาคาร3เดือนต่อไปก็ใช้ธนาคารเป็นงวดก็ได้ดินะเออค่ะแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าคิดจะทำอะไรต่อไปฉันจะเปิดบริษัทรถลากค่ะบริษัทรถลากเหรอนี่ใส่สูตรไม่ต่างกันเลยเต็มยับไอ้เฮ้ไอ้เฮ้จ้ะพี่เสี่ยจุนกินข้าวหรือยังล่ะเราไปกินข้าวแล้วคุยกันไปดีกว่านะไม่ได้แล้วฮะผมต้องรีบทำงานนะฮะงั้นเหรองั้นฉันจะบอกเลยนะฉันจะเปิดบริษัทรถลากไม่รู้ยากหรือเปล่านะจะเปิดบริษัทเหรอนี่มันจะมีรถลากอยู่10คันก็เปิดเองไม่ดีกว่าเหรอแล้วพวกเธอทุกคนจะได้มีที่ทำมาหากินยังไงล่ะ
จะเปิดบริษัททำไมยากนะฮะแต่ขอใบอนุญาตอาจจะลำบากหน่อยกว่าจะขอได้ต้องผ่านตั้งร้อยหน่วยงานนะครับเสียเงินใต้โต๊ะจนกระเป๋าฉีกเลยแล้วทำไมรู้จักใครเนี่ยมิงั้นก็ป่วยการเปล่าฮะอย่างน้อยต้องรออีกปีสองปีแล้วถ้าหากว่าร่วมมือกับบริษัทที่มีใบอนุญาตเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าล่ะก็ไม่เร็วนะฮะถ้าหากเขาไม่ร่วมมือด้วยก็ซื้อบริษัทเขาอย่างนี้ก็เร็วขึ้นนะนี่ถ้าว่างก็ลองสืบดูบริษัทไหนไม่อยากจะทำคิดจะขายหุ้นบ้างวิธีนี้อาจจะพอใช้ได้นะอย่าห่วงเลยนะครับพี่เสี่ยวจุนพี่ช่วยเหลือเราต้องช่วยพี่เต็มที่เลยเดี๋ยวจะบอกพวกให้ช่วยสังเกตดูให้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่เสี่ยวจุน ทุกครั้งที่ทานข้าวกับคุณดูคุณเงียบเหงาชับเกินนะไม่คุ้นเคยเลยนี่แหละความเคยชินของผมทำไมมีความเคยชินแบบนี้ล่ะเพราะเวลาส่วนตัวของผมมันสำคัญมากผมไม่อยากให้คนรบกวนนี่อาจจะถูกต้องนะคะและพักนี้เป็นไงกิจการรถลากดีไหมคุณรู้ได้ยังไงกันเนี่ยถามไปก็ป่วยการนะอยู่ในซิงไฮมีอะไรที่คุณไม่รู้บ้างคุณอาติดหนี้ผมก็เลยคอยสังเกตดูหน่อยก็เป็นได้นะอันนี้คุณอยากเปิดบริษัทไหมแต่ครั้งนี้คุณไม่ต้องช่วยนะคะที่ผมช่วยคุณเพราะอยากให้คุณใช้หนี้เร็วๆไงนับจากคุณตัดสินใจทำจนถึงขนาดนี้ไม่ถึงเดือนคุณก็มีรถลาก10คันผมนี่ดูคนไม่ผิดคุณเก่งมากเพราะโชคดีต่างหากเลยค่ะโชคดีเพื่อนๆช่วยฉันเอาไว้ผมเคยได้ยินเขาพูดกันนะในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทที่รวยประเภทแรกคือคนทั้งหมดเป็นศัตรูของเขาอีกประเภทคือทุกคนจะเป็นเพื่อนของเขาหมดเลยคุณคงไม่บอกฉันว่าคุณเป็นประเภทแรกนะหลายวันนี้เอาคุณเข้าคาสิโนและบริษัทของตัวเองไม่มีอะไรพิเศษพี่สีเอาคุณมีปัญหาอะไรเหรอครับจับตาดูเข้าไว้ตลอด24ชั่วโมงรถลากขอบคุณนะครับเฮ้ยไอ้เฮ้ตามหาแต่เช้าแล้วนะมีอะไรจะให้ช่วยเหรอเดี๋ยวยินว่าจะเปิดบริษัทรถลากเหรอนี่ไม่ใช่ฉันไม่มีปัญญาหรอกนะเพื่อนยังไงก็ช่างกันนะครั้งนี้มีของดีมาบอกว่าใครบอกของฉันบอกแล้วว่าช่วยเพื่อนไงไม่เป็นไรดินะก็คิดว่าช่วยเหลือเพื่อนฝูงฉันรู้จักคนนึงเขามีบริษัทรถลากนะเขาคิดจะไปอยู่ฮ่องกงเขาจะรีบขายออกไปคนกันเองถึงมาบอกแกก่อนนะแล้วไว้ใจได้มาก็ต้องได้สิมีใบอนุญาตมีรถตั้งร้อยกว่าคันบริษัทใหญ่โตไว้ใจไม่ได้ได้ยังไงกันมันใหญ่แบบนี้แล้วมันจะแพงหรือเปล่าเนี่ยถ้าแพงอ่ะเขาไม่บอกแกหรอกนะจะถูกงั้นเหรอเอางี้ฉันจะกลับไปปรึกษากับเพื่อนก่อนแล้วค่อยบอกแกนะปรึกษาเหรอคนเขาแย่งกันเอานะถ้าแกสนิทกับฉันจะได้บอกแกก่อนนะจะมีเงินที่ไหนมากมายแล้วเท่าแกเขาไว้ใจฉันนะเรื่องเงินไม่มีปัญหาอย่าหักหลังฉันกันละกันแกช่วยฉันจะกล้าหักหลังแกเหรอนี่ฉันไว้ใจแกนะฉันทำสัญญาก่อนเงินอีกหน่อยค่อยจ่ายก็ได้แล้วค่อยโอนบริษัทให้เพื่อนแกมันก็เท่านี้แหละและอย่าลืมหาค่าในหน้าฉันบ้างนะเว้ยฮะนี่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนก็ท่านี้เองแหละเออนี่ชักช้าเป็นคนตัดหน้าไปก่อนนะรีบไปดูสิรีบไปสิเดี๋ยวข้าจะเข้าไปอ้าวเฮมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเนี่ยพี่มีบริษัทรถลากแล้วพูดอะไรเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดผิดไปนะน่าจะพูดว่าผมซื้อบริษัทรถลากพี่ก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยฉันไม่เข้าใจเธอพูดอะไรเนี่ยนั่งแล้วผมจะพูดให้ฟังนะคืออย่างนี้นะเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าถ้าแกคนนึงจะขายบริษัทรถลากราคาถูกมากเลยผมคิดจะมาปรึกษากับพี่ก่อนนะแต่พอไปธนาคารเขาบอกว่าพี่ลาออกไปแล้วก็เลยรีบมาหาที่นี่แต่ว่าไม่ทันอ่ะมีคนให้ราคาสูงซื้อบริษัทเพื่อนของผมนี่รักกันจริงๆเลยก็จะขายให้ผมก็ขายให้จริงๆอ่ะผมก็เลยตัดสินใจซื้อแทนพี่เลยไงพี่เซียวจุนแล้วจะเงินที่ไหนพี่วางล่ะเราเป็นเพื่อนกันทำไมต้องวางเงินเล่าก็โอนชื่อก่อนเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็นรายละเอียดของบริษัทนะค่อยๆดูไปก่อนนะผมจะไปทำงานละอีกอย่างนะพี่เซียวจุนข้างในมีใบมอบอำนาจที่ทนายเขาทำให้เพื่อจะโอนเป็นชื่อของพี่ยังไงล่ะครับเอาไว้ทำเรื่องกับทนายเสร็จแล้วบริษัทก็จะเป็นของพี่เลยนะครับพี่เซียวจุนนี่โชคดีจริงๆเลย
ขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรครับพี่ช่วยผมตั้งเยอะผมควรจะช่วยพี่ไม่พูดแล้วไปทำงานดีกว่าฮะขอบใจมากนะจ๊ะจริงๆล่ะคุณเซินครับจากการคำนวณขั้นต้นนี่บริษัทรถลากตรงเฉินแห่งนี้ติดหนี้ผู้อื่นมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินบริษัทถึง60เท่าฉันไม่เข้าใจค่ะพอจะพูดง่ายๆได้ไหมคะนี่ผมพูดง่ายที่สุดแล้วนะครับสมมติบริษัทนี้ติดหนี้เขา10เหรียญแสดงว่าเขาติดหนี้คนอื่น600เหรียญด้วยกันนะครับมีหนี้มากขนาดนี้ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นไอ้เฮก็ฉันถามหน่อยสิคะถ้าจะโอนชื่อบริษัทเป็นของฉันจะต้องทำตามขั้นตอนยังไงคะคุณสนครับคุณจะโอนชื่อบริษัทเป็นชื่อคุณเหรอครับใช่ค่ะผมว่าคุณควรคิดดูให้ดีนะครับรู้สึกว่าบริษัทนี้มันจะมีปัญหาคุณให้สำนักบัญชีตรวจสอบทรัพย์สินหรือยังไม่ต้องค่ะฉันตรวจมาแล้วโอนเป็นชื่อฉันด้วยแล้วกันเอ๊ะก็ที่นี่นี่นาทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพี่เสี่ยจุนโอ้รถบริษัทอยู่ที่นี่เหรอฮะคิดว่าใช่นะไปดูกันหน่อยทำไมมีคนเยอะจังเอารถไปไปไปนี่เอารถไปทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเอารถเราไปอ่ะบริษัทนี้มีสินเต็มตัวเรายึดรถมาเป็นการชดใช้รู้หรือเปล่านี่ลูกพี่ให้เกียร์หน่อยได้ไหมเราจะใช้นี่ให้เฮ้ยปล่อยนะบ้าเราจะหาเงินใช้นี่ให้อย่าเอารถไปเลยนะครับลูกพี่อย่าเอารถไปได้ไหมมีอะไรเพื่อนก่อนซื้อลูกพี่อย่าเอารถไปรถถูกยึดไปแล้วจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยนี่ฉันคิดมาแล้วนะความจริงพอทำได้ผมรู้พี่เป็นคนดีแต่ไม่ต้องปลอบใจผมครั้งนี้ผมทำผิดทำให้พี่กับทุกคนต้องเดือดร้อนไปด้วยนี่ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาโทษกันนะสำคัญแต่คิดว่าจะเอารถมาได้ยังไงเท่านั้นนะสามคนแกจะเอายังไงบอกมารวดเร็วทันใจดีนะแน่ฟังให้ดีฉันไม่อยากทำแต่แกบังคับให้ฉันทำเองนะตอนนี้ฉันต้องการ 50,000 เหรียญตอนบ่าย 3:00 วันนี้เอาใส่ในรถรางที่สถานีรถรางนานกิ่งเข้าใจไหมไม่มีปัญหาดีแค่นี้นะยังมีลูกไม้นะไม่อย่างนั้นฉันจะบอกกับหลงซื่อแน่อย่าบังคับให้ฉันทำอย่างนั้นนะWe'll be right back.
ที่สิบบังเอิญนะนั่นสิบังเอิญจังเลยว่างหรือเปล่าว่างไปเดี๋ยวน้ำชาพอได้ไปเถอะมาดีนะมีร้านอาหารอยู่แห่งนั้นไม่เลวเลยไปร้านนั้นกันดีกว่าก็ได้เหรอไปสิคิสพี่สี่ให้สืบคนหน้าเก่าว่าเป็นใครหรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แเสียช้างอย่าฆ่าผมเลยนะครับปล่อยหมาตัวนี้ไปเลยครับว่าชีวิตลูกหมาตัวน้อยเนี่ยนะครับอย่านะครับอย่าความจริงแกมันยอดเลวฉันไม่อยากจะฆ่าแกเลยแต่คนอย่างแกยอมเป็นแม้กระทั่งหมาเนี่ยมีอะไรที่แกจะทำไม่ได้นักเสียช้างก็รู้ใส่รู้ผมผมหมดแล้วเนี่ยฆ่าผมก็เป็นก็ฆ่าหมาตัวนึงเท่านั้นเองแต่แกทำให้ฉันอารมณ์โมโหละเข้าใจมั้ยอย่าว่าชีวิตลูกหมาด้วยต่อไปใช้งานผมทำอีกก็ได้นะเสียช้างความจริงแกมีชีวิตอยู่มาหลายวันแต่แกไม่รู้จักถนอมเองใช่เสียช้างสั่งสอนมันก็พอแล้วอย่าฆ่าอย่าแกผมเลยนะครับเก็บชีวิตลูกหมาไว้ด้วยเถอะอย่าฆ่าผมเลยผมจะรักษาตัวให้ดีอย่าฆ่าผมนะเสียช้างอย่าฆ่าผมเลยครับอย่าเสียช้างจะแรงน้ำใจอย่างนี้เฉลิมอย่างน้อยมันก็ช่วยเสียมาเยอะนะจริงอยู่หลงซื่อเกลียดชังผมแต่ผมว่าคาลีเขาจะให้โอกาสผมเลยอ่ะเสียฉันทำไมหลงซื่อพบแกแล้วเหรอใช่เจอหลายวันก่อนแล้วแต่ว่าหลงซื่อปล่อยแกมาเหรอใช่พี่สี่เขา
ไม่ต้องพูดบอกฉันมาทำไมฆ่าหลีอิยาว่านที่บอกแกบงการเขาฆ่าหลีอิฉันไม่เชื่อช้างคนแกทำให้ฉันผิดหวังมากฉันเองก็ผิดหวังในตัวเองฉันวางแผนมาอย่างรัดกุมแต่ก็มีช่องโหว่จนได้ฉันฆ่าลีอิเหมือนที่แกโค่นตรงชี้ซะเรามีจุดหมายเดียวกันแต่วิธีต่างกันไม่นึกเลยและมีเรื่องหนึ่งที่นึกไม่ถึงยนต์บิงท้อแปลกใจสิที่ฉันยังไม่ตายถูกยิงหกนัดแต่ไม่ตายมิดหน้าป๋าหยงทารุณทั้งสองปีเธอก็ยังไม่ตายช้างคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมนี่ฉันเคยช่วยชีวิตแกไว้ได้แกต้องการอาณาจักรของฉันฉันจะเปิดโอกาสให้แกไปเจอฉันบนโต๊ะพนันไม่นึกเลยว่าฉันจะมีโอกาสได้ปะทะกับเทพพนันบนโต๊ะพนันได้อีก7วันเจอกันที่คาสิโนซื่อไห่มันก็ทำนองนั้นเขาคล้ายกับคุณมากเลยนะพวกคุณหญิงทะนงเกินไปทำไมทำอย่างนี้อ่ะฮะทำไมมันได้ตลกแบบนี้นะเฮเดี๋ยวผมจัดการเองบริษัทถูกทางการสั่งปิดแล้วนี่ดาอะไรนะก็จำได้ว่าเขาบอกว่าไม่มีเงินใช้เขาเขาจะฟ้องเราอ่ะทางการเลยสั่งปิดอะไรขนาดนี้จะฟ้องกันเหรอเนี่ยครั้งนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เซียวจุนมาแล้วมาแล้วมากินข้าวเนอะทำไมล่ะติดหนี้เขาเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่เคยเป็นหนี้นะครั้งนี้ติดหนี้ที่ไม่ควรติดซ้ำยังถูกฟ้องอีกอาจจะติดคุกด้วยนะแย่จริงๆเลยอย่าเลยนะครับพี่เสี่ยวจุนโอนมาเป็นชื่อผมเถอะมีอะไรผมรับผิดชอบเองผมตัวคนเดียวอย่างนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยลองไปหาหลงซื่อดูสิไปรบกวนเขาบ่อยๆมันไม่ได้หรอกพ่อเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเราเสมอนะเพราะผมคนเดียวแต่หากผมไม่โง่ผมคงจะไม่เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้เพราะผมเองเพราะผมเองเฮ้ฉันไม่เคยโทษเธอเลยนะกินข้าวเถอะชงอีคนดีกินข้าวนะจ๊ะเราโมแต่วิตกจะได้อะไรขึ้นมาล่ะซึ่งเก็บเวลาแล้วก็สมองเอาไว้ดีกว่าคิดจะแก้ไขยังไงดีฉันทำได้ฉันเชื่อว่าเพียงแต่เราพยายามสวรรค์ก็ไม่สิ้นปราณีก่อนนี้เราไม่มีอะไรเลยนี่นะแต่ก็สามารถมีรถตั้ง10คันเชื่อฉันสิฉันต้องทำได้กินข้าวเถอะกินข้าวให้อิ่มจะได้มีแรงทำงานนี่นะกินข้าวเถอะให้ช่วยเหรอบริษัทคุณติดหนี้เราอยู่นานครึ่งปีแล้วนะตกลงกันไม่ได้เลยเหรอคะตกลงกันไม่ได้เหรอฮะฉันจะผ่อนชำระให้เป็นรายเดือนเลยค่ะจะใช้ยังไงรถของบริษัทก็ถูกเขายึดไปหมดแล้วนี่นะถ้าหากว่าฉันยังมีรถอยู่แล้วคะมันก็พอพูดกันได้ครับงั้นก็ผ่อนผันได้เลยสิใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องได้นะครับหรือจะเป็นหนี้สูงหรือไงถ้าอย่างนั้นก็ขอผ่อนผันอีก 2-3 วันจะเพิ่งยึดบริษัทฉันจะเอารถกลับมาก่อนค่ะถ้าเป็นไปได้รถคืนมาก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่านะครับเสี่ยวจุนช่วยมาได้จริงๆนะก็วางคำเอาไว้ก่อนไม่ได้หรือคะไม่มีใครจะเอารถลากมาวางคำประกันหรอกนะเธอก็รู้นี่รถออกลากทุกวันชำรุดรวดเร็วไม่มีหลักประกันที่มั่นคง
เสี่ยวจุนลองไปธนาคารโกจงสิพวกนั้นธนาคารใหญ่อาจจะมีโอกาสก็ได้นะคุณคะไม่ทราบว่าเราปิดแล้วครับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีพรุ่งนี้พบกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีไปเลยครับไม่ทราบว่าเป็นผู้จัดการใช่หรือเปล่าคะเนี่ยมีอะไรนี่หมดเวลาทำงานแล้วนะผู้จัดการก็ผู้จัดการกรุณาถ้าเขาจะเป็นเรื่องสำคัญขอให้ช่วยขอโทษจ้ะหมดเวลาทำงานแล้วผู้จัดการก็กรุณาด้วยนะคะผู้จัดการกรุณาฉันด้วยนะคะบริษัทฉันเดือดร้อนต้องการเงินนะคะฉันบอกแล้วไงฉันช่วยไม่ได้นะคือฉันจะไปจริงๆอ่ะกรุณาช่วยฉันด้วยฉันจะบอกคุณตามตรงก็ได้นะฉันอยู่ธนาคารรับฝากแต่เงินเท่านั้นฉันทำอะไรไม่เป็นพวกกู้ยืมสินเชื่อเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยไปธนาคารอื่นเถอะฉันไปหลายธนาคารมาแล้วพวกเขาไม่ให้กู้เลยพวกเขาไม่ให้กู้ก็แสดงว่ามีเหตุผลสิขอโทษนะพี่เสี่ยวจุนผมอยากช่วยความหวังสามีพี่เป็นจริงกลับเป็นการทำร้ายพี่จะพูดอย่างนี้เลยนะพรุ่งนี้เธอไปเอาเงินที่ธนาคารได้นะจริงเหรอคะขอบคุณจริงๆค่ะคุณสางผิงแต่ฉันไม่เข้าใจเลยคุณไม่ดูเอกสารฉันก็ฉันกู้เงินจำนวนมากฉันอยากรู้เพราะอะไรคะอาจเพราะนี่เรียกว่าเรามีหัวอกเดียวกันนะสิจ๊ะสามีของฉันเขาตายไปแล้วเสียใจด้วยค่ะฉันเห็นว่าคุณเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้ฝันสามีที่ตายเป็นความจริงฉันรู้สึกว่าเราสองคนคล้ายคลึงกันมากนะจริงสิคะสามีคุณทำธนาคารเหรอคะฉันคิดว่าผู้หญิงที่มีความสุขก็คือมีสามีที่อายุยืนยาวจะไม่ต้องเจ็บปวดเสียใจที่เสียอีกฝ่ายไปทำไมล่ะหรือไม่เห็นด้วยกับฉันฉันคิดว่าเนื่องมาเจ็บปวดแล้วฉันยินดีเป็นคนที่เจ็บปวดมากกว่าฉันดูคนไม่ผิดจริงๆคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะแต่ก็สู้คุณไม่ได้หรอกนะคุณสามารถเป็นผู้จัดการธนาคารได้ค่ะใช่ผู้ชายมักจะพูดว่าอย่าดูถูกผู้หญิงไปนะพรุ่งนี้อาจจะกลับกลายเป็นนายเราได้แต่ว่าพวกผู้ชายคิดว่าผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละได้อะไรมามากก็ต้องเสียสละไปมากคิดว่าคุณคงจะเข้าใจนะถ้าฉันมีโอกาสอย่างคุณนะคะคิดว่าฉันอาจจะเข้าใจก็ได้ฉันรู้คุณต้องทำได้มาสิขอให้ทำมาค้าขึ้นนะขอบคุณค่ะปล่อยกาแฟแก้วอย่ายืนหลับครับนานแล้วฉันไม่เคยนั่งพูดกับใครอย่างนี้เลยถ้าว่าคุณไม่รังเกียจนะคะเราเป็นเพื่อนกันได้นี่ด้วยความยินดีเสี่ยจุนฉันก็เหมือนกันทางผิงแค่นี้นะครับยังมีอีกสิบกว่าคันเลยนะครับเนี่ยจริงเหรอเนี่ยพวกพี่น้องลำบากแล้วนะเราไปจอยก่อนไปทางด้านนู้นนะรถทัวร์หน่อยนะไม่เป็นไรมากทุกคนเต็มใจอยู่แล้วมาทั้งหมดเลยไป